ประโยชน์ของหุ่นยนต์นะคะมีเยอะมากเลยค่ะเขาจะเข้าไปอยู่ไปช่วยเราเป็นผู้ช่วยในบ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุในภาคอุตสาหกรรมก็จะเห็นหุ่นยนต์เยอะมากเห็นแทบจะทุกส่วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกของหุ่นยนต์เติบโตขึ้นอย่างมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ปันรศรีฤทธิประวัตินะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจริงๆมองว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจอยากเรียนสาขาวิศวกรหุ่นยนต์เนี่ยนะคะก็คืออยากพัฒนาเทคโนโลยีค่ะให้กับคนที่แบบที่เขายังต้องการความช่วยเหลือนะคะยิ่งได้มีโอกาสมาทำงานที่มหิดลก็ค้นพบว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยในการทางด้านการแพทย์ทำให้เราสามารถที่จะนำหุ่นยนต์ไปช่วยกับเด็กออทิสติกไปช่วยกับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้หรือว่าทำหุ่นยนต์เนี่ยแหละไปช่วยกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคุณสมบัติแรกของผู้เรียนที่จะต้องมีก็คือความชอบความสนใจแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยค่ะเราต้องเรียนทั้งเครื่องกลก็คือการออกแบบหุ่นยนต์ว่าควรจะมีโครงสร้างยังไงเรียนทางด้านเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าว่าเราควรจะต่อวงจรแบบไหนดีถึงจะให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำให้หุ่นยนต์ฉลาดคิดได้เราเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้หลายด้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีความชอบเนี่ยการที่เรียนหลายๆศาสตร์แบบนี้นักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยแต่ถ้าเกิดเรามีความชอบความสนุกกับมันเนี่ยเราเรียนแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่านี่คือเรื่องที่เราต้องรู้อยากรู้เพื่อจะทำหุ่นให้มันดีขึ้นทำให้มันฉลาดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างจากการเรียนทั่วๆไปเพราะว่าเราเรียนในศาสตร์ที่ค่อนข้างกว้างค่ะในส่วนนี้ก็จะโชว์เรื่องของการประกอบหุ่นยนต์นะคะเพราะว่าจริงๆกว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องออกแบบกันว่าหุ่นเราควรจะมีรูปร่างแบบไหนซึ่งเราก็จะเริ่มจากการที่มาดูว่ามอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยควรจะประกอบยังไงให้เป็นรูปร่างนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการที่เราต้องพัฒนาโปรแกรมนะคะส่วนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ว่าทำยังไงให้หุ่นเนี่ยสามารถที่จะเก็บภาพของเด็กๆนะคะที่เวลามาเล่นกับหุ่นได้แล้วก็มีสามารถที่จะเลือกใส่คอนเทนต์หรือเนื้อหาลงเป็นหน้าตาหุ่นยนต์นะคะลงไปเราจะทำพาร์ทขึ้นมานะคะเพื่อมาประกอบหุ่นยนต์ต้นแบบแรกๆเนี่ยเราจะใช้เครื่องพริ้นท์3มิตินะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปริ้นชิ้นงานแล้วก็เอามาประกอบหุ่นยนต์ได้การนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคิดอย่างมีระบบต้องมีการสังเกตต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการทดสอบสมมติฐานต่างๆของเราถ้าจะให้หุ่นยนต์ฉลาดและตอบโต้ได้หุ่นก็ต้องสามารถสังเกตรู้ได้ว่าตอนนี้คนที่มาเล่นกับหุ่นพูดอะไรกับหุ่นยนต์อยู่เพื่อที่จะได้มาสร้างการตอบสนองที่เหมาะสมกลับไปก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกนำมาใช้ในหลายๆด้านเป็นกรอบความคิดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนที่สนใจหุ่นยนต์เนี่ยควรจะต้องนำมาศึกษาเป็นพื้นฐานค่ะ
ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนสาขาไหนดีขอแนะนำนะคะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราไม่ได้ออกมาเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ได้อย่างเดียวนะคะเราเป็นวิศวกรเป็นคุณหมอหรือเป็นนักพัฒนานวัตกรรมที่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือออกมาช่วยคนได้มากมายเลยค่ะหรือถ้าเกิดใครได้ดูงานของอาจารย์นะคะจะเห็นว่าอาจารย์ทำหุ่นยนต์ให้กับเด็กออทิสติกต่อไปข้างหน้าก็อาจจะมีหุ่นยนต์ตัวใหม่ๆฝีมือของน้องๆ ออกมาช่วยคนอีกมากมายเช่นกันมาเรียนกันนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ